เฮโยก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณน้องเฟิร์สมากเลยนะครับที่ส่งคลิปฉลอง 1,000 ซับให้กับพี่นะครับก็คือเป็นวิดีโอที่แบบสวยมากเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่คือน้องขอตั้งใจทำให้ผมนะครับไงอย่างเท่ที่สำคัญเลยกูโคตรรอจัดก็ขอบคุณน้องเฟิร์สมากเลยนะครับก็ขอให้น้องเฟิร์สติดตามพี่ไปนานๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยขอให้น้องเฟิร์สเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือด้วยนะครับโอเคครับผมเฮโยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคสมชื่อนะครับฮิวก็ก่อนอื่นเลยครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยกด Subscribe ช่องพี่นะครับตอนนี้ก็ 1,000 ซับแล้วเป็นอะไรที่พี่ดีใจมากยะฮู้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีการอัปเดตกิจกรรมรายสัปดาห์เข้ามาใหม่นะครับก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปชมนะครับแล้วก็ระหว่างคลิปหรือท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาบอกครับว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือไม่สมควรแก่การลงทุนหรือเปล่าโอเคครับผมก็กิจกรรมจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันก็เริ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับกิจกรรมล็อกอินนะครับถ้าเราล็อกอินครบ7วันนะครับเราก็จะได้ของตามนี้เลยได้ถังทั้งหมด7ถังนะครับโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากได้ด้านทางขวาก็เติมนะครับก็พี่ก็ไม่เติมหรอกไม่มีตังค์โอเคครับแล้วก็ต่อไปดูกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมรายสัปดาห์พี่บอกเลยว่าดูที่ดูคร่าวๆมาแล้วนั่นก็คือว่ามันก็คุ้มนะก็คือคุ้มเลยแหละไม่ใช่ได้อยู่อันนี้ก็เป็นกิจกรรมใช้เพชรใช่ไหมครับกิจกรรมใช้เพชรเนี่ยเหมือนมันอัปเดตใหม่เข้ามานะเหมือนพี่คิดว่ามันได้ถังเยอะกว่าเดิมนะถังเบียร์แล้วก็อันนี้ครับที่สำคัญนี่ถ้าเราใช้ 8,000 เพชรเราจะได้อุซบ1ตัวคือพี่จะมีอุซบ10ดาวแล้วตอนนี้ใช้ 15,000 ก็ได้การันตี SS 1ใบนะครับแล้วก็ถังอีก15ถังหรือว่าถ้าใครใช้ครบ 30,000 ก็ได้ถัง30ถังเลยนะเฮ้ยก็กิจกรรมนี้ก็ถือว่าคุ้มนะกิจกรรมใช้เพชรแล้วก็ต่อไปอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเติมพี่ก็ยังไม่พูดถึงแล้วกันกิจกรรมไดมอนด์ช็อปหรือช็อปไดมอนด์ช็อปไดมอนด์นะครับก็กิจกรรมนี้ถ้าเราจะลงทุนหรือการซื้อเพชรนะพี่แนะนำให้ซื้ออันนี้นะซื้ออันนี้คือมันจะเป็นอะไรที่คุ้มมากเดี๋ยวพี่ก็จะซื้อเลยแล้วกันมันซื้อได้เท่าไหร่20อันไหมหรือว่าเท่าไหร่เฮ้ยมันซื้อได้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ย40อันแล้วเนี่ย60เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ก็ลองซื้อนะมันซื้อได้ไม่จำกัดเลยเดี๋ยวนี้ใช่ปะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจำกัดไหมแต่ก็มันก็คุ้มอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะน่าจะซื้อเยอะอยู่แหละนะอันเนี้ยพี่ใช้เพชรไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเนี่ยใช้เพชรไปหมื่นพันห้าร้อยแล้วถามว่าทำไมถึงซื้ออันนี้อ่ะพี่เพราะว่าอันเนี้ยเราเอาไปสุ่มอันนี้ได้ใช่ปะปุ๊บพอเราไปปั่นวงล้ออันเนี้ยเราจะได้ใบคัฟเวอร์มาเว้ยซึ่งใบคัฟเวอร์เนี้ยมันจะมีกิจกรรมให้แลกใบคัฟเวอร์อยู่ก็เหมือนกิจกรรมก่อนหน้านู้นนะที่พี่ได้สุ่มไอเทมชิ้นแดงไปใช่ปะนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะมีกิจกรรมใหม่มาแล้วก็สะสมใบคัฟเวอร์ไปเรื่อยๆครับเพื่อไปแลกกิจกรรมหน้าแล้วก็ถ้าเราหมุนสปินแล้วมันก็จะมีกิจกรรมอันนี้นี่นะเราก็จะได้กิจกรรมนี้ด้วยคือเอาง่ายๆนะกิจกรรมเนี้ยช็อปไดมอนด์เนี้ยอันนี้นะร้านค้าอันนี้นะมีอันเนี้ยคุ้มอันเดียวนะอันอื่นนะเลยอันนี้พี่บอกว่าดูดีแพงโคตรแพงเลยได้แค่ครึ่งเดียวด้วยนะเนี่ยอย่าไปซื้อนะมันหลอก แล้วก็ถังเบียร์ก็คือมันก็แพงอยู่นะถังเบียร์เนี้ย1,900ได้แค่5ถังก็อันเนี้ยคุ้มสุดเดี๋ยวพี่ก็จะมาซื้ออีกนะแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับก็เป็นอันนี้พี่ไม่พูดถึงแล้วกันเป็น VIP แล้วก็กิจกรรมนี้ก็เติมตังแล้วก็กิจกรรมอันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับก็ถ้าพี่จะมองว่าอันไหนคุ้มนะครับก็คือว่าพวกทหารไม้อันเนี้ยทหารไม้6ดาวอันเนี้ยพวกเนี้ยน่าจะคุ้มอยู่นะแต่ว่าสําหรับพวกที่เปิดนี้ก็ถ้าใครมีเยอะก็สามารถซื้อได้นะแต่พี่จะไม่ซื้อนะเพราะว่าพี่มองว่ามันไม่คุ้มพี่จะไปซื้ออันนี้เอาดีฟ่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะทําอุซบไงพี่ก็ต้องซื้อต้องใช้คือที่แน่ๆก็เป็นสายนี้บิบสายปีกับสายมัดที่ต้องซื้อแน่ๆเลยโอเคครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดทีหลังแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาพูดเดี๋ยวพูดอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ก็การหมุนสปินก็เมื่อกี้ที่พี่ได้แลกไปนั่นแหละก็มาปั่นสปินอันนี้ก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนี่ก็มีถังเบียร์ด้วยเนี่ยได้เยอะด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยปั่นไป400ก็จะได้อันนี้แล้วก็นี่เลยผลปีศาจก็อันนี้ก็ซุ่มถังเบียร์เหมือนเดิมครับแต่ว่าที่จะมีพิเศษใหม่เข้ามาก็คืออันนี้ครับ150ถังอันนี้เพิ่มเข้ามาใหม่เลยนะปกติมันเยอะสุดแค่80ใช่ป่ะอันนี้เพิ่มมาเป็น150แล้วเราก็จะได้ลูฟี่ NW 1ตัวนี่แต่พี่น่าจะถังไม่พอหรอกมั้ง
น่าจะไม่ถึงน่าจะเต็มที่ได้แค่80นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแก้วเบียร์ครับเหมือนเดิมแก้วเบียร์โอเคแล้วก็อันนี้กิจกรรมเนี้ยคือกิจกรรมหาตัวละครก็อย่างอันนี้ใช่ไหมเป็นหา5ดาวใส่สเต็งให้ได้3ตัวก็คือเราทำไงก็ได้อะให้ได้ฮีโร่5ดาวสายนั้นอะมันจะมีทุกสายไงแล้วก็2อันนี้ก็จะเป็นสายพิเศษสีม่วงกับสีทองอะถามว่าเอ้ยพี่แล้วเราจะเอา5ดาวมาจากไหนได้บ้างอะก็มีจากการอันนี้นะการเลื่อนขั้นจาก4ดาวเป็น5ดาวแล้วก็มีอันเนี้ยดีเลยก็คือถ้าใครมีจิ๊กซอเยอะๆหรือชิ้นส่วนเยอะๆนะอันนี้นะก็คือ5ดาวเนี่ยเราสามารถเปิดปุ๊บแล้วก็ได้เลยมันก็จะขึ้นเลยเดี๋ยวพี่จะลองเปิดอันนี้ดูแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวไปดูหน้ากิจกรรมนะมันก็จะขึ้นเลยว่าได้1อันเมื่อกี้ใส่สเต็งใช่ป่ะนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นแล้วคือเราก็ทำให้ครบอะครับในเวลา7วันพี่ว่าน่าจะครบแล้วล่ะถ้าทำได้หมดครบปุ๊บก็จะได้อันนี้เลย1ใบแล้วก็ที่จะหายากๆหน่อยก็จะเป็นอันนี้นะสายพิเศษ2สายเนี่ยแต่ถ้าใครมีชิ้นส่วนแบบนี้นะคือแบบชิ้นส่วนอันนี้เนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นแบบ5ดาวเนี่ยคือเปิดก็ได้เหมือนกันนะอันนี้พี่ลองแล้วก็ได้เหมือนกันโอเคแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้กิจกรรมรองเท้าแตะกิจกรรมรองเท้าแตะของคุณเลลี่ป่ะพี่ก็บอกเลยว่าไอใบอารีนาเนี่ยคุ้มแต่ถ้าใครเก็บสามารถเก็บถึงได้ 6,000 นะก็มีอันเนี้ยกับอันนี้ก็คุ้มอยู่นะแต่ว่าไอพวกเนี้ยยาเลยนะคือแม่งไม่มีอะไรคุ้มเลยเนี่ยไม่มีอะไรคุ้มเลยยาซื้อเด็ดขาดเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกิจกรรมอันบนนะที่พี่บอกอะว่าอะไรทำไมมันถึงกิจกรรมเนี่ยมันถึงไม่คุ้มเดี๋ยวพี่พาไปดูนะอ่ะนี่กิจกรรมนี้ใช่ป่ะเราซื้อได้10ครั้งอันเนี้ยเราซื้อ 1,000 เพชรเราจะได้100แล้วเราซื้อ10ครั้งเราจะได้ 1,000 ชิ้นเราใช้เพชรก็ไป 10,000 แล้วเราใช้เพชร 10,000 แล้วเราได้นี่ 1,000 แล้วเราลองไปดูกิจกรรมอ่ะ 1,000 เราสามารถซื้ออะไรได้บ้างดูดิแทบไม่มีเลยนะไอ้ของชิ้นนี้ก็ 6,000 โอ้โหแล้วดูดิเราจะเก็บจากไหนเพิ่มอีกตั้งเยอะแยะอีกตั้งหลายพันแล้วไอ้เนี้ยมันมีกิจกรรมมันแจกมาไงทางเกมมันแจกมาให้ 2,600ก็นั่นแหละก็มันไม่คุ้มอ่ะถ้าพี่จะมองคุ้มนั่นก็คือมีอันเนี้ยน่าจะคุ้มอยู่นะแต่ว่าถ้าใครเก็บถึง 6,000 ก็สามารถแลกอันนี้ได้นะแล้วก็ส่วนถังเบียร์อันนี้พี่ก็ถ้าใครอยากแลกก็คือแลกเลยแล้วกันโอเคก็ตามนั้นแล้วก็กิจกรรมนี้เป็นอะไรที่คุ้มมากผมบอกเลยอันนี้ถ้าสมมติเราซุ่มถังเบียร์ได้ตัวแฟรงกี้ใช่มั้ย NWแล้วเราก็จะได้แฟงกี้ NW อีก1ตัวก็เหมือนแบบได้1แถม1อ่ะซุ่มถังเบียร์ได้ซันจิ1ตัวแล้วก็ได้ซันจิอีก1ตัวก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะได้เป็นชุดใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเราจะได้เพิ่มมาอีก1ตัวเลยคืออันเนี้ยเป็นอะไรที่คุ้มมากผมบอกเลยอันเนี้ยคือพี่จะซุ่มหาอุซบให้ได้แน่ๆนะคือถ้าพี่ซุ่มได้อุซบ1ตัวพี่ก็จะได้เป็นอุซบอีก1ตัวถ้าเราได้ลูฟี่ NW เราก็จะได้ชุดอีกโอ้ชุดอย่างเท่เลย5ดาวโอเคนี่คือกิจกรรมที่เป็นอะไรที่คุ้มมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลัคกี้พอยต์ก็เหมือนเดิมครับจากกิจกรรมก่อนๆก็ถ้าพี่จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าอะไรคุ้มอะไรไม่คุ้มนะก็คืออันที่คุ้มนะครับก็คืออันนี้ครับวงล้อสปินเราซื้อไปเลยครับเพราะว่าพอเราซื้อไปปุ๊บเราก็จะได้อันนี้เป็นกิจกรรมใช้เพชรเราก็จะได้ถังเบียร์เพิ่มคือเนี่ยมันเยอะมากนะพี่จะก็กะว่าจะเอาแค่15,000หรือไม่ก็30,000นะประมาณนั้นก็อันนี้คุ้มส่วนอันอื่นพี่ก็ยังมองว่ายังไม่คุ้มเท่าไหร่นะก็มีอันเนี้ยวงล้อสปินคุ้มพอเราเอาไปหมุนสปินปุ๊บพอหมุนสปินเราก็จะได้กิจกรรมนี้ด้วยนี่แล้วเราก็จะได้ถังเบียร์เพิ่มเห็นปะพอเราได้ถังเบียร์ปุ๊บเราก็เอาไปซุ่มถังเบียร์ถ้าเราซุ่มถังเบียร์เราก็จะได้เท่านี้ถ้าซุ่ม80ถังปุ๊บเราก็จะได้ของไอเทมมากมายเลยก็ตามนี้แล้วถ้ามุดเราฟุกซุ่มได้ซันจิ1ตัวเราก็จะได้เพิ่มอีก1ตัวเราซุ่มได้อุซบ1ตัวก็ได้เพิ่มอีก1ตัวคือมันกิจกรรมมันสอดคล้องกันนะคือมันดีอ่ะก็อีกอย่างนึงถ้าเราไปหมุนสปินแล้วอ่ะเราก็จะได้ใบโคเวอร์ด้วยแล้วเราก็เก็บไว้ใช้ในกิจกรรมหน้าโอเคครับก็จะมีตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือไม่นะครับก็คือคุ้มครับกิจกรรมนี้คุ้มครับแล้วก็ดีมาก
เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปีกิจกรรมเดินเรือพี่ลืมพูดอันนี้ครับคือกิจกรรมเดินเรือก็คือเราก็เข้ามาล็อกอินนะครับก็ทุกวันนะครับก็จะได้ของตามนี้ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นเงิน5ล้านก็ตามนี้เลยได้ตัวก็จะได้เป็นรอนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เหมือนเดิมโอเคก็มาดูทางฝั่งขวาบ้างขวาอันเนี้ยดีนะได้อุซบเนี่ยเห็นไหมคือพี่แต่ว่าพี่ลองคำนวณแล้วว่าถ้าพี่แบบไม่เติมนะคือมันไม่ถึงเว้ยพี่ลองคำนวณแล้วมันจะได้แค่ได้23อันเออมันขาด7อันมันไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะไปลองดูวิธีด้วยกันว่าเผื่อมันจะถึงนะโอเคครับผมก็กิจกรรมก็จะมีตามนี้นะครับแล้วถ้าจะให้พี่สรุปนะครับก็คือคุ้มครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับก็ให้พี่สรุปเลยครับก็คือคุ้มครับกิจกรรมนี้เราใช้เพชรไปอย่างพี่ก็น่าจะใช้แค่ประมาณ 15,000 หรือไม่ก็ 30,000 นะก็ประมาณนั้นตอนนี้พี่ก็มีอยู่เหลือ 27,000 แล้วตอนแรกมันประมาณ 39,000 มั้งโอเคถ้าใครไม่มีเพชรเลยก็คือไม่ได้เก็บเพชรไว้ตั้งแต่แรกอันนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าซวยครับ คือกิจกรรมนี้มันคุ้มจริงๆครับถ้าใครไม่ได้เก็บเพชรไว้แต่แรกเลยคือซวยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยครับขอคนละ1ไลค์ครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับยาฮู้